นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยเนวะยันตินิพพานังพุทธาติสัญจะสาวกาเอกายเนนมัคเคนะสติปัฏฐานสัญญินาติณโอกาสปัจจุบันจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องวิปัสสนาญาณโสภณเสริมต่อจากกันก่อนๆโน้นวิปัสสนาญาณโสภณกันที่หนึ่งว่าด้วยธรรมมีอุปการะมากสองอย่างกันที่สองว่าด้วยผู้ปฏิบัติถูกต้องตามพระไตรปิฎกกันที่สามว่าด้วยสัมปชัญญะกันที่สี่คือกันนี้ว่าด้วยรูปนามตามอิริยาบถต่างๆท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายความมุ่งหมายของการฟังเทศวันนี้เทศประจำวันอาทิตย์ที่วิทยุยานกรอบความมุ่งหมายของการฟังเทศหรือฟังปาฏกถาธรรมนั้นเมื่อว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมีอยู่5ประการประการที่1ฟังเทศเอาบุญประการที่2ฟังเทศเอาความรู้ประการที่3ฟังเทศพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยประการที่4ฟังเทศเพื่อปฏิบัติและประการที่5ฟังเทศเพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่บุรพชนมีบิดามารดาเป็นต้นข้อแรกคือว่าฟังเทศเอาบุญหมายความว่าฟังแล้วได้บุญได้บุญตรงไหนก็เป็นปัญหาที่น่าคิดถ้าเราไม่คิดก็ไม่รู้ไม่ดูก็ไม่เห็นไม่ทำก็ไม่เป็นคือว่าฟังเทศแล้วได้บุญเราต้องเข้าใจคำว่าบุญซะก่อนบุญแปลว่าชำระมาจากรากศัพท์ว่าปุณธาตุเป็นไปในอัตถวชำระสำเร็จรูปเป็นบุญดังนั้นบุญจึงแปลว่าชำระชำระอะไรชำระกายชำระวาจาและชำระใจให้สะอาดกายวาจาใจของคนเราไปเปื้อนไปเปรอะไปเลอะอะไรมาจึงต้องมาชำระกันก็ต้องตอบว่ากายวาจาใจของเราไปเปื้อนบาปไปเปรอะบาปไปเลอะบาปมาจึงต้องชำระบาปเป็นนามบุญก็เป็นนามใจก็เป็นนามนามต่อนามต้องชำระกันเหมือนวัตถุกับวัตถุเช่นเสื้อผ้าเป็นของมีตัวมีตนเป็นรูปก็ต้องฟอกด้วยผงต่างๆผงลินโซ่ผงแป๊บต่างๆมันเป็นรูปด้วยกันจึงต้องชำระรูปต่อรูปจึงจะเข้ากันได้อันนี้นามต่อนามดังนั้นบาปมีอยู่3ชั้นบาปอย่างหยาบมาเปื้อนเปื้อนกายกับวาจาบาปอย่างกลางเปื้อนจิตใจของคนเราบาปอย่างละเอียดนอนนิ่งเป็นที่ตะกอนอยู่ก้นตุ่มอันนั้นเป็นตัวการใหญ่เรียกว่ารากบาปมันมี3ชั้นดังนั้นบุญก็มี3บุญขั้นต้นคือศีลชำระล้างบาปอย่างหยาบๆที่จะออกมาทางกายกับทางวาจาเช่นกายยากรรมก็ไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปพูดผิดลูกเมียเขาข่มขืนอนาจารต่างๆนี่หยาบต้องชำระเลยบุญอย่างกลางคือศีลถ้าคนมีศีลแล้วไม่ทำเป็นอันขาดคนที่ทำได้คือคนขาดศีลบุญอย่างกลางบุญขั้นที่สองก็คือออกมาทางวาจาพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อโกหกหลอกลวงกันต่างๆอันนี้บาปอย่างหยาบออกมาทางปากมาทำหน้าที่อย่างนี้ก็ต้องชำระเลยบุญอย่างหยาบคือศีลถ้าคนมีศีลแล้วทำไม่ได้คนที่ทำได้คือคนไม่มีศีลคนขาดศีลจึงทำอย่างนั้นได้ทีนี้บาปอย่างกลางคือนิวรณ์ทั้ง5นิวรณ์แปลว่าบาปที่กั้นใจคนไม่ให้บรรลุคุณงามความดีมีอยู่5ตัว1กามฉันทะพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส2พยาบาทใจโกรธใจขุ่น3ถีนมิทธะท้อใจอ่อนใจง่วงเหงานอน4อุทธัจจะกุกกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญ5วิจิกิจฉาสงสัยลังเลใจอั
ันนี้เป็นบาปอย่างกลางต้องชำระด้วยบุญอย่างกลางคือสมาธิสมาธิแปลว่าตั้งใจมั่นอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นเราเพ่งพระพุทธรูปดูพระเกศภาวนาพุทโธพุทโธวิตกยกจิตขึ้นสู่พระเกศวิจารณ์ใจวนรอบอยู่กับพระเกศเกิดความอิ่มใจเกิดความสุขใจใจมันดิ่งอยู่กับพระพุทธรูปนี้เรียกว่าเป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิอย่างนี้บาปทั้ง5ตัวก็เกิดไม่ได้ดังนั้นสมาธิจึงต้องปราบบาปอย่างกลางคือนิวรณ์ทั้ง5ยังมีบาปอย่างละเอียดเรียกว่าอนุสัยอนุแปลว่าดองใสแปลว่านอนบาปอย่างกลางมันนอนดองอยู่ในใจของแต่ละบุคคลมีทุกคนเว้นแต่พระอริยบุคคลเท่านั้นถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นปุถุชนแล้วจะเป็นใครก็ตามจะเป็นพระเทศเนรชีไม่เลือกทั้งนั้นบาปละเอียด12ตัวนี่มีทุกท่านโลภะมูล8โทสะมูล2โมหะมูล2นี่เป็นบาปอย่างละเอียดท่านเรียกว่ารากบาปอกุศลมูลบาปตัวนี้ต้องชำระล้างด้วยปัญญาขั้นวิปัสสนาปัญญาที่เรียนจบพระไตรปิฎกอันนี้มันเป็นสุตตมยปัญญาล้างไม่ได้ต้องล้างด้วยภาวนามยปัญญาเท่านั้นคือวิปัสสนาดังนั้นฟังเทศจึงฟังเอาบุญก็เพื่อชำระล้างบาปทั้ง3ประการดังที่กล่าวมานี้นี่ข้อหนึ่ง2ฟังเอาความรู้อันนี้ต้องจดต้องจำการฟังเอาบุญนั้นรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ได้บุญโยแต่การฟังเพื่อเอาความรู้ต้องจดต้องจำถ้าไม่จดไม่จำก็ไม่ได้ลืมหมดบางทีต้องบันทึกเทปไว้สมัยนี้มีวิทยาศาสตร์เจริญเขาใช้เทปบันทึกไว้ได้อันนี้ฟังเอาความรู้ข้อที่3ฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยหมายของว่าการก็มีเขียนหนังสือไปบ้างหรือว่าทำงานอย่างอื่นถูบ้านถูช่องวิทยุก็เปิดฟังพระเทศไปด้วยอย่างนี้เรียกว่าฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยรู้ก็เอาไม่รู้ก็แล้วไปดีโยไม่ใช่ไม่ดีความดีมันต้องสร้างทีละน้อยดีกว่าคนไม่ทำหลายเท่าข้อที่4ฟังเพื่อปฏิบัติอันนี้มี2ประการ1ฟังแล้วจำไว้มีโอกาสก็ปฏิบัติต่อภายหลังประการที่2ฟังขณะนั้นปฏิบัติในขณะนั้นเลยเช่นนักปฏิบัติวิปัสสนาเมื่อได้ยินเสียงพระเทศจะเจริญวิปัสสนาไปด้วยก็ได้กำหนดที่ไหนกำหนดที่หูทำไมจึงกำหนดที่นั้นเพราะขันธ์5เกิดตรงนี้กิเลสก็เกิดตรงนี้รูปนามก็เกิดตรงนี้บุญก็เกิดได้ตรงนี้เวลาได้ยินเสียงพระเทศตั้งสติไว้ที่หูภาวนาว่าได้ยินเนาะได้ยินเนาะนานเข้าใช้คำว่ายินเนาะยินเนาะยินเนาะแล้วได้ประโยชน์อะไรอ๋อได้บุญอย่างไรบุญขั้นไหนศีลสมาธิปัญญาตรงไหนเป็นศีลขณะที่เรากำหนดได้ยินเนาะยินเนาะกายกรรมสามวจีกรรมสี่บริสุทธิ์นี่คือศีลในมรรค8มีขันธ์5เป็นอารมณ์ใจของเราไม่เผลอจากเสียงนี่เรียกว่าสมาธิคือคณิกะสมาธิเมื่อเรารู้ทุกขณะได้ยินเนาะยินเนาะเรียกว่าสัมปชัญญะนี่คือตัวปัญญาเมื่อศีลสมาธิปัญญาเกิดกิเลสอยากก็ขาดกิเลสกลางก็ขาดกิเลสละเอียดก็ขาดจึงถือว่าฟังปฏิบัติสมัยพระพุทธเจ้านิยมฟังอย่างนี้เป็นพาหิยะทารุจิริยะให้พระพุทธเจ้าเทศให้ฟังขณะที่ยืนอยู่บนโลถนนผิดทั้งทิฏฐมัตเตนะเห็นก็สักว่าอยู่แค่เห็นสุตตังสุตตมัตเตนะได้ยินก็สักว่าอยู่แค่ได้ยินก็คือเห็นเนาะได้ยินเนาะทันปัจจุบันวับกิเลสก็ขาดเป็นพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้เรียกว่าฟังปฏิบัติส่วนฟังเพื่ออุทิศส่วนบุญนั้นเราได้บุญแล้วฟังที่ไหนก็ตามเราก็อุทิศบุญให้พ่อให้แม่ให้ครูบาอาจารย์ที่ประบุตรที่ปริยาเจ้ากรรมนายเวรได้อันนี้คือความมุ่งหมายโดยทั่วไปในการฟังเทศแต่ถ้าฟังเทศลำดับญาณ นั่นต้องการเช็คผลตรวจผลของการปฏิบัติเมื่อวันที่21อาตมาเดินทางไปวัดประโคนชัยโน่นอำเภออะไรอำเภอประคนชัยอ่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปเทศลำดับญาณพระญาติโยมเยอะ
ฟังเทศน์ลำดับญาณการเทศน์ลำดับญาณนั้นฟังเพื่อตรวจตัวผลของการปฏิบัติว่าเราปฏิบัติไปถึงไหนญาณที่หนึ่งถึงไหมญาณที่สองถึงไหมญาณที่สามถึงไหมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถึงไหมอย่างนั้นเรียกว่าฟังเทศน์ลำดับญาณฟังเพื่อเช็คเพื่อตรวจตัวผลของการปฏิบัติของตัวเองพระเทศไปญาณที่หนึ่งเป็นอย่างนั้นญาณที่สองนั้นพระผู้ปฏิบัติก็ตรวจตามไปว่าเราถึงไหมญาณนี้อย่างนี้เรียกว่าฟังเทศน์ลำดับญาณแปลกจากการฟังห้าข้อนั้นแต่การฟังเทศทางวิทยุก็ทำนองเดียวกันใครจะฟังอย่างไหนก่อนแล้วแต่ฮะเฉพาะวันนี้จะได้เทศถึงเรื่องรู้รูปนามตามอริยบทต่างๆในหัวข้อวิปัสสนาญาณโสภณปัญหาข้อแรกว่ารู้รูปนามตามอิริยาบถต่างๆนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้คือคำว่าอิริยาบถต่างๆได้แก่อิริยาบถใหญ่กับอิริยาบถย่อยอิริยาบถใหญ่ได้แก่ยืนเดินนั่งนอนดังมีหลักฐานยืนยันรับรองไว้ซึ่งปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่12หน้า105บรรทัดที่4บรรทัดที่5ที่6ว่าขัตฉันโตวาขัตฉามิติปชานติดังนี้เป็นต้นเวลาเดินก็ให้รู้ว่าเดินถ้าเวลายืนก็ให้รู้ว่ายืนเดินก็ให้รู้ว่าเดินทิโตวาทิโตมิติปชานติอิริยาบถย่อยได้แก่การก้าวไปถอยกลับผู้เหยียดก้มเงยนุ่งห่มถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นการรู้รูปนามตามอิริยาบถใหญ่นั้นคือรู้ว่ายืนเป็นรูปรู้ว่ายืนเป็นนามยืนนี่แหละคือรูปยืนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาสักแต่ว่ารูปกับนามเท่านั้นผู้ที่รู้ว่ายืนก็คือนามร่างที่ยืนอยู่นี้คือรูปตั้งแต่ผมปลายผมถึงปลายเล็บเรียกว่ารูปทั้งนั้นแต่ผู้ที่รู้ว่ายืนนี่คือนามถ้าเรากำหนดว่ายืนรูปที่ยืนนี่คือนามผู้ที่รู้ว่ารูปที่ยืนนี่คือนามนั้นรูปนี่เป็นอะไรล่ะเป็นภพขะสัจจะทั้งรูปและนามเพราะมันเป็นขันธ์5ยืนนี่ก็คือขันธ์5นั่นเองถ้าว่าตามข้อเท็จจริงร่างทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บเป็นรูปขณะที่ยืนรู้สึกสบายนั่นเป็นสุขเวทนาเป็นเวทนาขันธ์ถ้ารู้สึกไม่สบายนั่นเป็นสัญญาเป็นทุกขเวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์ถ้ารู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์นั่นเรียกว่าอุเบกขาเวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์สุขทุกข์เฉยเป็นเวทนาขันธ์แล้วจำได้ว่ายืนไม่ใช่นั่งไม่ใช่นอนนี่เป็นสัญญาขันธ์แต่ให้เห็นว่ายืนนี่สบายหรือไม่สบายดีหรือไม่ดีนี่สังขารขันธ์แปลว่าปรุงแต่งใจผู้ที่รู้ว่ายืนก็คือวิญญาณนี่แหละรู้รูปนามในอิริยาบถที่ยืนจึงสรุปใจความสั้นๆว่ายืนเป็นรูปรูปเป็นนามร่างทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บเป็นรูปใจเป็นนามหรือรูปก็คงเป็นรูปเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เป็นนามก็เหลือสองคือรูปกับนามนี้คือก้อนทุกข์เรียกว่าทุกขสัจจะของจริงคือก้อนทุกข์มีอยู่แล้วเมื่อเรากำหนดยืนเนาะยืนเนาะกลายเป็นทุกขะอริยสัจจะของจริงที่ห่างไกลจากข้าศึกคือก้อนทุกข์ทุกขะแปลว่าทุกอริฆาศึกยะห่างไกลสัจจะของจริงเมื่อเรากำหนดยืนเนาะยืนเนาะจึงจะเป็นทุกขะอริยสัจจะถ้าไม่กำหนดเป็นทุกขสัจจะมีอยู่แล้วก้อนทุกก้อนนี้มีอยู่แล้วเมื่อเรากำหนดจึงจะเป็นอริยะจึงจะห่างไกลจากฆาศึกดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดยืนก็ต้องการให้กำหนด รู้ทุกขะอริยสัจจะเมื่อกำหนดทุกรู้ทุกสมุทัยก่อนละนิโรธก็เจริญไปในตัวเสร็จเจริญมรรคทำนิโรธให้แก้งไปในตัวเสร็จยืนนี้คือทุกขะสัจจะเมื่อกำหนดยืนหนอเป็นทุกขะอริยสัจจะปุริมะตัณหาตัณหาก่อนๆที่ให้พวกเรายืนเดินนี้ท่านเรียกว่าสมุทัยสัจจะเมื่อเรากำหนดยืนหนอกลายเป็นสมุทัยอริยสัจจะสติที่กำหนดยืนหนอยืนหนอเป็นมรรคอริยสัจจะมรรคแปลว่าฆ่ากิเลสสัตอริฆ่าศึกยะห่างไกลของจริงที่ห่างไกลจากฆ่าศึกคือฆ่ากิเลส
ด้วยปัญญาเมื่อกำหนดยืนเนาะกิเลสขาดไปจิตชาติอาการที่กิเลสขาดไปนั้นแหละเรียกว่านิโรธอริยสัจจะของจริงที่ห่างไกลจากข้าศึกคือนิโรธนิโรธก็แปลว่านิพพานนิพพานก็แปลว่าดับกิเลสคือกิเลสมันตายไปจิตชาตินี่เรียกว่ารู้รูปนามตามอิริยาบถทั้ง4อิริยาบถใหญ่นี่ในการยืนแม้ในการเดินก็เหมือนกันนะเอายืนซะก่อนให้ละเอียดซะก่อนตรงไหนเป็นศีลทีเนี่ยเมื่อเรายืนอยู่นั้นตรงไหนเป็นศีลก็กายกรรม3วจีกรรม4บริสุทธิ์ในขณะที่ว่ายืนเนาะยืนเนาะนี้แหละศีลวิสุทธิแล้วเนี่ยศีลบริสุทธิ์แล้วเนี่ยวจีกรรม4พูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่มีเลยแม้แต่น้อยนึงจะมีได้อย่างไรก็กำหนดยืนเนาะยืนเนาะอยู่จึงชื่อว่าเป็นศีลแล้วศีลก็รักษากายวาจาให้เรียบร้อยนี่เป็นศีลในมรรค8ยึดขันธ์5เป็นอารมณ์ในมรรคเบื้องต้นตรงไหนเป็นสมาธิใจเข้าลอยไม่เผลออยู่กับรูปที่ยืนนี่เรียกว่าคณิกะสมาธิตรงไหนเป็นปัญญาตัวสัมปชัญญะที่รู้ทุกขณะยืนเนาะรู้ในขณะที่ยืนนี้ตัวปัญญาเรียกว่าสัมปชัญญะสังแปลว่าพร้อมพร้อมปะแปลว่าทั่วยะแปลว่ารู้มาจากญาณธาตุนี้คือปัญญาเมื่อกำหนดยืนเนาะทั้งศีลสมาธิปัญญาก็เกิดทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็เกิดแล้วก็บุญเกิดแล้วใช่ไหมเกิดแล้วอย่างนี้แหละว่ากายีกายานุปัสสีวิหรติมีปกติเห็นซึ่งกายในกายทีนี้ถ้าเห็นชัดนอกตัวที่ยืนนี่มีแต่รูปกับนามไม่มีสัตว์ไม่มีคนตัวตนเราเขาเลยมีรูปกับนามเท่านั้นร่างที่ยืนอยู่นี้ฉันใดร่างคนอื่นทั่วโลกเหมือนกันอย่างนี้มีแต่รูปกับนามเท่านั้นเห็นชัดอย่างนี้เรียกว่าเห็นกายในกายเป็นภายในเห็นกายในกายเป็นภายนอกนอกจากร่างของเราด้วยเห็นทั้งสองอย่างเขาฉันใดเราฉันนั้นเราฉันใดเขาฉันนั้นนี้เรียกว่าอัตตะวิทากายีกายานุปัสสีวิหรติมีปกติเห็นซึ่งกายทั้งภายในภายนอกหมายความเห็นอย่างนี้นี่เป็นสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านไม่ละไม่เว้นเอเนวะยันตินิพพานังพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไปสู่นิพพานด้วยทางสายใดทางสายนั่นเป็นทางสายเอกซึ่งนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายรู้โทษถึงกันแล้วได้แก่สติปัฏฐาน4นี้คือรู้รูปนามตามริบทใหญ่เรียกว่าในอาการยืนแม้ในการเดินก็เหมือนกันคัดขันโตเวลาร่างเขากำเยินเรากำหนดตัวขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะตรงไหนนั่นเป็นรูปกับนามที่ก้าวเท้าที่กำลังก้าวไปนั้นเรียกว่ารูปกับนามขณะที่ขวาย่างเนาะตรงไหนเป็นรูปขาที่ก้าวไปนั้นแหละเรียกว่ารูปตรงไหนเป็นเวทนาในขณะที่กำลังก้าวไปเรารู้สึกเฉยหรือไม่สบายนั่นแหละเวทนาขันจำได้ว่ากำลังก้าวเท้าขวาไปในสัญญาขันแต่งเห็นว่าก้าวสั้นก้าวยาวนี่สังขารขันผู้ที่รู้ว่ากำลังก้าววิญญาณย่อก็คือรูปกับนามขวาย่างเนาะขาที่ก้าวเป็นรูปรูปเป็นนามนี่ก็คือตัวทุกขสัจจะขาที่กำลังก้าวเป็นทุกขสัจจะเมื่อกำหนดขวาย่างเนาะเป็นทุกขะอริยสัจจะตัณหาก่อนที่ก้าวเป็นสมุทัยอริยสัจสติที่กำหนดก้าวเนาะเป็นมรรคอริยสัจพอกำหนดก้าวเนาะกิเลสขาดไปจิตชาติเป็นนิโรธอริยสัจตรงไหนเป็นศีลขวาย่างเนาะขณะที่ย่างไปนั้นกายกรรมวจีกรรมบริสุทธิ์นั้นคือศีลในมรรค8มันผู้ที่รู้ทุกขณะที่ลำก้าวนั้นแหละตัวปัญญาคือสัมปชัญญะในมรรค8นี่อิริยาบถยืนเดินอิริยาบถยืนอิริยาบถนั่งก็เหมือนกันศีลสมาธิปัญญาก็เกิดได้ในขณะที่ขวาย่างเนาะกายกรรมวจีกรรมบริสุทธิ์เป็นศีลรู้ขณะที่ก้าวไปกำลังไปเหมือนเครื่องบินนั้นแหละเป็นตัวปัญญานั่นนั่นแหละครับสมาธิก็อยู่นั่นแหละไม่เผลอนั่นเป็นสมาธิรู้ทุกขณะเป็นปัญญาทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาทั้งทุกขสมุทัยนิโรธมรรคทั้งอนิจจังทุกขังตา
ทีนี้เราหาอนิจจังทุกขังตาอยู่ที่อยู่ตรงไหนเล่าเมื่อเราเห็นว่าก้าวเป็นรูปรูปเป็นนามอนิจจังทุกขังตาก็อยู่กับรูปกับนามเหมือนกับตัวเสือกับลายเสือขณะที่กำลังก้าวไปนั่นแหละขวาย่างนอนี้คือตัวอนิจจังทุกขังอนัตตารูปที่ก้าวไปมันสิ้นไปหมดไปนั่นอนิจจังรูปที่ก้าวไปนี่ทนอยู่ไม่ได้มันต้องก้าวไปนี่ทุกขังไม่ใช่เก็บปวดนะทุกอริยสัจอ่ะที่กำลังรู้ว่ากำลังก้าวไปนี่แหละบังคับไม่ได้นั่นอนัตตาเขามีอยู่แล้วมันมีพร้อมหมดตัวธรรมะนี่เมื่อสรุปจริงๆแล้วมีอยู่ที่เดียวคนอยู่นิดเดียวถูกกันหมดเลยถ้ามีความเข้าใจด้วยหลักตามที่กล่าวมานี้นะทีนี้ต่อไปยืนเดินนั่งที่เนี่ยว่าถึงอิริยาบถนั่งทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้กำหนดนั่งเนาะนั่งเนาะมีเหตุผลอย่างไรอ๋อนั่งนี่เป็นรูปผู้ที่รู้ว่านั่งนี่เป็นนามรูปกับนามเป็นทุกขะอริยเป็นทุกขสัจจะทุกขสัจจะพระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้ไม่มีวิธีอื่นใดเลยจะฆ่าก็ไม่ได้จะละก็ไม่ได้มีหน้าที่กำหนดรู้อย่างเดียวดังนั้นจึงต้องภาวนาว่านั่งเนาะนั่งเนาะนี่กำหนดรู้ทุกข์เอ๊ะไม่เห็นมีพิจารณาไม่ใช่พิจารณาในตัวเสร็จเลยพอนั่งหนอนี้แหละพิจารณารูปนั่งแล้วเนี้ยนั่งหนอนั่งหนอมีพร้อมหมดทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาปัญญาเนี่ยแหละพิจารณาอยู่แล้วตรงไหนเราเป็นรูปนั่งเนี่ยตรงไหนเป็นนามโรร่างทั้งหมดตั้งแต่หัวถึงเล็บเป็นรูปนามก็คือใจไงเขามีรูปมีนามอยู่แล้วแล้วตรงไหนเป็นขันธ์ห้าอ่ะรูปที่นั่งเป็นรูปขันธ์เมื่อเรานั่งเรารู้สึกสบายไหมล่ะถ้าสบายก็เป็นสุขขเวทนาก็เป็นเวทนาขันอ้าวถ้าใครทุกข์ล่ะโอใดทุกข์ก็เป็นทุกขเวทนานั่นก็เวทนาขันอ้าวถ้าใครรู้สึกเฉยๆในขณะที่นั่งนั่นแหละอุเบกขาเวทนาก็เป็นเวทนาขันแล้วจำได้ไหมว่ากำลังนั่งหรือนอนจำได้ว่ากำลังนั่งนี่สัญญาขันแต่งเห็นว่านั่งท่านี้ดีหรือไม่ดีนี่สังขารขันผู้ที่รู้ว่านั่งนี่วิญญาณคือจิตครบ5ขันธ์พอดีย่อก็เหลือ2รูปกับนามนั่งเป็นรูปรูปเป็นนามคำว่านามที่นี่หมายหมดทั้งจิตและกิจทั้ง4ขันธ์นั่นแหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกว่านามนั่งเป็นรูปรูปเป็นนามมีแต่รูปกับนามไม่มีสัตว์ไม่มีคนตัวตนเราเขานี้คือทุกขสัจจะเมื่อกำหนดนั่งเนาะนั่งเนาะเป็นทุกขอริยสัจจะของจริงที่ห่างไกลจากข้าศึกคือความทุกข์ตัณหาก่อนๆที่ให้เรานั่งบาลีว่าปุริมะตัณหานี้เป็นสมุทัยอริยสัจสติที่กำหนดนั่งเนาะนั่งเนาะเป็นมรรคอริยสัจเมื่อกำหนดนั่งเนาะนั่งเนาะกิเลสขาดไปจิตธาตุเป็นนิโรธอริยสัจขณะที่นั่งเนาะนั่งเนาะกายกรรมสามัคคีกรรมสีบริสุทธิ์นี่เป็นศีลใจของเราไม่เผลอจากรูปนั่งนี่เป็นสมาธิเรียกว่าคณิกะสมาธิรู้ทุกขณะว่านั่งเนาะนี้ตัวสัมปชัญญะคือปัญญาเมื่อศีลสมาธิปัญญาในมรรค8เกิดกิเลสมันก็ขาดนั่งเนาะกิเลสขาดไปถึงเจ็ดชาติเราจะไม่ต้องเกิดให้เขาถึงเจ็ดชาตินี่ด้วยอำนาจสติเป็นอย่างนี้ในรูปนั่งทีนี้รูปนอนล่ะก็เหมือนกันนั่นแหละนอนเนาะนอนเนาะวาลีวันนี้สินิสินโนวานาวาลีวัสยานโนวาสยานโนมหิติปชานาตินอนก็ให้รู้ว่านอนนี่พระพุทธเจ้าเทศไปเองในพระไตรปิฎกเล่มที่10เล่มที่12ดังที่กล่าวมาแล้วตรงไหนเป็นรูปร่างทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บที่นอนเหยียดหรือนอนคู่อยู่นั่นแหละนั่นแหละรูปประขันนั่นตรงไหนเป็นเวทนารู้สึกสบายไม่สบายเฉยตรงนี้เป็นสัญญาจำได้ว่านอนไม่ใช่นั่งตรงนี้เป็นสังขารแต่ไงเห็นว่านอนท่านี้ดีหรือไม่ดีตรงนี้เป็นญาณรู้ว่านอนจิตนี่ครบ5ย่อก็เหลือ2รูปกับน้ำนอนเป็นรูปรูปเป็นนามนี่คือทุกขสัจจ์ดังนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้กำหนดรู้รูปนอนนอนเนาะนอนเนาะนี่กำหนดรู้รูปนอนนะหวังว่าพงเข้าใจที่นี่ตรงไหนเป็นศีลสมาธิปัญญาขณะที่ภาวนาว่านอนเนาะกายกรรมสามัคคีกรรมสีบริสุทธิ์
นั่นแหละคือศีลในมรรค8ยึดขันธ์5เป็นอารมณ์ตรงไหนเป็นสมาธิใจไม่เผลอจากรูปที่นอนนี่เรียกว่าสมาธิตรงไหนเป็นปัญญารู้ทุกขณะนอนนอนก็รู้ในอาการที่นอนทุกขณะนี้ตัวสัมปชัญญะคือตัวปัญญานี่คือพิจารณาแล้วที่นี่ตรงไหนเป็นอนิจจังรูปที่นอนนั่นแหละนอนนอนนี่อนิจจังตรงนี้เป็นทุกขังนอนนอนมันทนอยู่ไม่ได้มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับนั่นทุกขังตรงไหนเป็นอนัตตาจะบังคับไม่ให้มันเกิดมันดับไม่ได้รูปนอนเขาเกิดดับเกิดดับอุปาทานทิฏฐิพังคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลามันมีอยู่แล้วทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตามีแล้วทั้งศีลสมาธิปัญญาก็มีถ้ากำหนดโทกะทั้งภวินัยพระสุภิธรรมก็มีพร้อมแล้วตรงไหนเป็นภวินัยที่กำลังนอนเนาะเนาะเนาะกายกรรมวจีกรรมบริสุทธิ์ติเป็นศีลศีลนี้เป็นภวินัยปิฎกปราบกิเลสยากขณะที่กำหนดนอนเนาะเนาะเนาะใจเป็นสมาธิไม่เผลอจากโรงนอนนี้เป็นพระสุทธิ์ปราบนิวรณ์ทั้งห้าตรงไหนเป็นอภิธรรมที่รู้ทุกขณะนอนเนาะร่างที่นอนก็รู้ทุกขณะนี้ตัวพระอภิธรรมปัญญาเรียกว่าสัมปชัญญะมีพร้อมหมดตรงไหนเป็นทุกขสัจจะรูปทั้งหมดที่นอนเป็นทุกตรงไหนเป็นทุกข์ไทยตัณหาก่อนก่อนปริมิกาตัณหาที่ให้เรานอนนี้แหละโดยนาตัณหาเรียกว่าสมุทัยอริยสัจตรงไหนเป็นมรรคสติกำหนดรู้นอนเนาะนอนเนาะมรรคอริยสัจตรงไหนเป็นนิโรธขณะที่กำหนดนอนเนาะกิเลสขาดไปเจ็ดชาติเจ็ดชาตินี้นิโรธอริยสัจอันในขณะที่ยืนเดินนั่งนอนนี่อิริยาบถใหญ่รูปนามก็เกิดได้อย่างนี้ไม่ใช่รูปนามอย่างเดียวศีลสมาธิปัญญาก็เกิดได้ไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาอย่างเดียวอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็เกิดได้ไม่ใช่อริยสัจสี่อย่างเดียวอนิจจังทุกขังตาก็เกิดได้ดังที่กล่าวมาแล้วไม่ใช่อย่างเดียวพระไตรปิฎกทั้งพระสูตรภายในพระธรรมก็เกิดได้ดังนั้นการปฏิบัติจริงๆที่วัดถูกต้องตามพระไตรปิฎกและได้บุญกุศลมากนี่อิริยาบถใหญ่จบลงไปแล้วอิริยาบถย่อยก็เหมือนกันในทํานองเดียวกันอย่างนี้รู้รูปนามตามอิริยาบถใหญ่นั้นก็คือรู้ว่ายืนเป็นรูปรู้ว่ายืนเป็นนามเดินเป็นรูปรู้ว่าเดินเป็นนามนั่งเป็นรูปรู้นั่งเป็นนามนอนเป็นรูปรู้นอนเป็นนามนี่แต่รูปกับนามไม่มีสัตว์ไม่มีคนตัวตนเราเขาเลยแต่กิเลสของคนไปยึดว่าเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเอาเราเข้าไปเอาเขาเข้ามารู้นึกว่าเป็นเราเป็นเขาจริงๆที่แท้ไม่มีนี่สักแต่ว่ารูปกับนามเท่านั้นเมื่อรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ความกิเลสตัณหาเขาก็จึงจะเบาลงถ้าเขาด่าแต่ก่อนก็เดือดร้อนเขาด่าเราเขาเหยียดหยามเราเอาเราเข้าไปที่จริงไม่มีเราเขาด่าร้อยหนก็ไม่มีถูกเราเลยมีแต่รูปกับนามเท่านั้นเขาเอาปากด่ามันก็เข้าปากเขาน่ี่คือข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้เวลาปฏิบัติจริงๆจะภาวนาว่ายืนเป็นรูปรู้ว่ายืนเป็นนามไม่ได้เพราะไม่ทันปัจจุบันไม่ถูกสภาวะหนักไปทางปริยัติมากต้องภาวนายืนเนาะยืนเนาะเป็นต้นจึงจะทันปัจจุบันทันรูปทันนามเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านวางหลักไว้เลยว่าอติตังนานวาคมยะอย่าเอารูปนามที่เป็นอดีตมาเป็นอารมณ์เพราะมันเสร็จไปแล้วเอาคืนไม่ได้เหมือนแก้วแตกแล้วจะไม่ให้มันแตกไม่ได้คนตายแล้วจะไม่ให้มันตายไม่ได้นับปฏิกังเขอนาคตังจะเอารูปนามที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดเอามาก็ไม่ได้เพราะมันยังไม่มีปัจจุปนังจะโยธรรมังตถะตถาวิปัสสติต้องเอารูปนามที่เกิดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันเดียวนั้นจึงจะรู้แก่งแทงตลอดข้อเท็จจริงของเขาได้นี่หลักมีอย่างนี้นี่บางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าในธรรมจักรกปวัตตนสูตรพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้เดินทางสายกลางคือมรรค8มิใช่เหลือเท่าที่สอนวันนี้ยังไม่เห็นมีมรรค8เลยหรือมีอยู่ตรงไหนอาจจะสงสัยเพราะฉะนั้นข้อนี้ขอตอบว่ามรรค8อันเป็นทางสายกลางนั้นย่อให้สั้นได้แก่ศีลสมาธิปัญญาอารมณ์ของศีลสมาธิปัญญาก็ได้แก่รูปกับนามเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วรูปนามอยู่ที่ไหนมรรค8ก็อยู่ที่นั้นแหละตัวอย่างในขณะที่เดินจงกรมภาวนาว่าขวาย่างหนอ
ซ้ายย่างหนอนั้นกายกรรม3วจีกรรม4บริสุทธิ์ตอนนี้จัดเป็นศีลในมรรค8เรียกว่าศีลวิสุทธิในขณะที่ภาวนาอยู่นั้นเมื่อพร้อมในองค์3ใจไม่เผลอจากรูปในนามคือไม่เผลอจากเท้าที่กำลังก้าวไปตอนนี้จัดเป็นสมาธิในขณะที่กำลังก้าวไปนั้นสามารถรู้ได้ว่าขวาย่างกับซ้ายย่างเป็นคนละอันและใจที่รู้ว่าขวาย่างกับใจที่รู้ว่าซ้ายย่างก็เป็นคนละใจตอนนี้จะเป็นปัญญาในมรรค8แต่ยังเป็นปุพพาคมรรคคือยังเป็นมรรคเบื้องต้นมีปัญญาพร้อมแล้วคือตัวสัมปชัญญะที่รู้ทุกขณะที่ก้าวนั้นแหละเรียกว่าตัวปัญญาทางสายกลางก็เป็นกลางอยู่ที่รูปกับนามนี้เองมิใช่อื่นไกลเลยเพราะรูปกับนามเป็นสนามรบเมื่อใดกิเลสยึดสนามรบได้เมื่อนั้นศีลสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่เมื่อใดศีลสมาธิปัญญายึดสนามรบได้เมื่อนั้นกิเลสก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าผู้ปฏิบัติวิปัสสนาทิ้งรูปนามเมื่อใดเมื่อนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้พ่ายแพ้แก่กิเลสสู้กิเลสไม่ได้กิเลสได้ชัยชนะกิเลสยึดสนามรบได้แล้วนั่นกลางอยู่ตรงไหนกลางอยู่ที่ขันธ์5คือรูปกับนามเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาสายกลางแท้ๆกลางอย่างนี้ถามว่าในหลักปฏิบัติบอกว่าผู้ปฏิบัติจะต้องดำเนินตามอริยสัจ4อยากทราบว่าการปฏิบัติอย่างนี้เป็นอริยสัจ4ได้ตรงไหนเป็นได้อย่างไรอธิบายตอบว่าเป็นอริยสัจ4ได้ตรงที่รูปกับนามนั้นเองคือในเวลาเดินจงกรมขาขวาที่กำลังก้าวอยู่นั้นพร้อมทางนามคือใจที่รู้เป็นทุกขะอริยสัจจะตัณหาก่อนๆคือนุสัยกิเลสที่ให้ก้าวไปนั้นเป็นสมุทัยอริยสัจจะทุกข์กับสมุทัยดับลงไปตรงไหนตรงนั้นเป็นนิโรธอริยสัจศีลสมาธิปัญญาที่กำหนดรู้รูปนามตั้งแต่เริ่มยกกลางยกสุดยกเป็นมรรคอริยสัจจะแต่ยังเป็นโลกิยะยังไม่ถึงโลกุตระเพราะอยู่ในญาณต่ำอยู่ในบุพภาคมรรคคือมรรคเบื้องต้นหนทางเบื้องต้นยังยึดรูปนามเป็นอารมณ์อยู่จะทิ้งรูปไม่ได้ทิ้งรูปทิ้งนามไม่ได้เป็นอันขาดเพราะยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องทิ้งจะต้องอาศัยไปอย่างนี้ก่อนเหมือนอาศัยเรือข้ามฟากฉะนั้นแต่บางอาจารย์ยังเข้าใจผิดอยู่อาตมาไปจังหวัดบุรีรัมย์อาจารย์ที่สอนบอกให้ดูอยู่เฉยๆดูรูปดูนามอยู่เฉยๆไม่ต้องภาวนาอย่างนี้ไม่ถูกหรอกปริกรรมภาวนาอุปจารภาวนาอัปปนาเขามีภาวนาการภาวนานี้ต้องภาวนาผมอยู่บนหัวเราเนี่ยทุกคนก็มีผมแล้วแต่ไม่เป็นกรรมฐานแต่พระอาจารย์องค์นั้นว่าเป็นกรรมฐานได้อาตมาเลยบอกว่าโอ้อย่าเข้าใจผิดนะเดี๋ยวจะสอนญาติสอนโยมผิดไม่ภาวนาเป็นกรรมฐานได้อย่างไรผมอยู่บนหัวเนี่ยนักบวชทุกคนก่อนที่อาจารย์พระอุปัชฌาย์เจ้าอังสะไสบาให้ต้องภาวนาจีสาโลมานาคาทันตาตะโจต้องให้ท่องให้ภาวนาจึงจะอังสะใส่บาให้ไม่ภาวนาไม่เป็นกรรมฐานหรอกดังนั้นเราเดินไปตามถนนหนทางเห็นอะไรเป็นกรรมฐานไหมเห็นแก้วน้ำเป็นไหมเขาบอกว่าเป็นตาเป็นไม่ได้จะเป็นต้องภาวนาไว้อาโปจึงจะเป็นอาโปกสินถ้าภาวนาเห็นเนาะให้เนาะจึงจะเป็นวิปัสสนาไม่ภาวนาเป็นไม่ได้แล้วเห็นด้วยอะไรเรามีสติอยู่ใช่เห็นนั่นเห็นด้วยโลภะเห็นด้วยทิฏฐิเห็นด้วยโมหะเห็นด้วยวิตกเห็นด้วยวิจารที่เรียกว่าญาณคติธรรมมีลักษณะคล้ายกันกับปัญญาถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็นึกว่าเป็นปัญญาดูอยู่เฉยๆรู้สติก็มีใช่ถูกต้องสติมีแต่สติอันนั้นท่านเรียกว่ามิจฉาสติคนตกเบ็ดเขาก็รู้ว่าปลากินเบ็ดนั่นสติมีไหมมีแต่มันเป็นสัมมาสติในมรรคแปดได้ไหมไม่ได้เพราะเขากำลังฆ่าสัตว์อยู่คนจะยิงคนตายเขารู้ยิงตรงไหนมันจึงจะตายง่ายตรงไหนมันจึงจะถูก
เขารู้เท่านั้นมีสติใช่ไหมใช่สติอันนี้เป็นสัมมาสติแนวแปดได้ไม่ได้เพราะอะไรเป็นมิจฉาสติอันนี้ก็เหมือนกันที่เราดูเราเห็นอยู่ไม่ภาวนาเป็นมิจฉาสติเห็นด้วยอะไรท่านเรียกว่าญาณคติธรรมมีลักษณะคล้ายกันกับปัญญาถ้าคนไม่สันทัดกรณีก็นึกว่าถูกต้องอย่างนี้ยังมีผู้ไปสอนคนให้เข้าใจผิดอยู่แม้ในกรุงเทพนี่ก็ยังมีอยู่สอนไม่ต้องภาวนาอะไรดูอยู่เฉยๆถ้าอย่างนั้นเราไปจ่ายตลาดจะเอาขาเป็ดจะเอาขาไก่มันเป็นกรรมฐานหมดสิถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ต้องมานั่งเข้ากรรมฐานแล้วเดินทั้งวันเห็นทั้งวันมันก็จะสำเร็จมรรคผลนิพพานเลยสินี่คือความเข้าใจยังไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นญาติโยมผู้ฟังก็เหมือนกันต้องโปรดระวังให้มากผู้ที่สอนผิดๆอย่างนั้นมีอยู่ไม่ถูกข้อเท็จจริงตามหลักในพระไตรปิฎกเดี๋ยวเราก็จะเสียเวลาเปล่าๆนะเอาละอันนี้ไปพบไปเห็นมาเมื่อวันที่22นี่เองจึงได้นำมาเล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้มีอยู่ไม่ใช่มาว่าเอาเองธรรมบริกรรมเขาต้องว่าเลยไปรู้ไปดูสิธรรมบริเวณอวิธรรมมรรควิถีเนี่ยวิถีจิตที่มรรคจะเกิดผลจะเกิดจะถึงนิพพานต้องมีภวังคจิตตีตะภวังภวังคจรณะภวังไหวภวังโคปเชทะตัดกระแสภวังต้องโลธรรมโนทวารเรียกว่ามโนทวราวัชนะจะถึงมรรคถึงผลนั้นอยู่วิถีจิตของมัณฑบุคคลแล้วต่อจากนั้นจึงจะเป็นชวนกิจดวงที่1ที่2 3 4 5 6 7ภวังคกิจแล้วก็ปัจเจเวคขณะญาณในกับชวนกิจดวงที่1เนี่ยจะเข้านิพพานแล้วจะต้องมีบริกรรมนี่แหละปริกรรมภาวนาเขาไม่ทิ้งหรอกชวนกิจดวงที่2เป็นอุปจารภาวนาชวนกิจดวงที่3บริกรรมอุปจารอนุโลมชวนกิจดวงที่4เป็นโคตรภูดวงที่5มรรคดวงที่6ผลที่7ผลดูสิดวงที่6 7นี่เป็นผลยังภาวนาอยู่ยังบริกรรมอยู่เขาไม่ทิ้งบริกรรมหรอกนี่ไปเข้าใจผิดมรรควิถีเนี่ยนะอภิธรรมเนี่ยว่าไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่และจะไม่ต้องบริกรรมมันก็ไม่ถูกทีโยมทั้งหลายก็โปรดเข้าใจใครสอนอย่างนี้ยังสอนไม่ถูกหรอกแต่ก็จะเอาก่อนแล้วแต่ฮะแต่ว่าถึงหลักแล้วมันไปไม่รอดหรอกนั่นน่ะนี่มรรควิถีวิถีจิตของมัณฑบุคคลของติกบุคคลก็มีนะก็ต้องมีภวังอติตวังเขาก็ต้องบริกรรมโยภวังคจรณะเขาก็ต้องบริกรรมโยภวังโคปเชทะเขาต้องบริกรรมโยมโนทวราวัชนะเขาก็ต้องบริกรรมโยพอถึงตรงนี้ไวแล้วบริกรรมทิ้งแล้วทีเนี้ยผลที่เป็นติกบุคคลน่ะเข้าอุปจารเลยเข้าอุปจารอุปจารสมาธิบริกรรมอุปจารแล้วก็อนุโลมญาณโคตรภูญาณมรรคญาณผลญาณผลญาณผลญาณ3ขณะจิตแล้วต้องมีอยู่นะต่อไปทีนี้เวลายืนเดินนั่งนอนก็เป็นรูปนามเป็นอริยสัจและต้องปฏิบัติในทองเดียวกันอย่างนี้การกำหนดรูปนามตามอิริยาบถใหญ่ในพระบาลียังมีอยู่อีกคือในพระไตรปิฎกเล่มที่12หน้าที่105บรรทัดที่6ที่7พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่ายัตถายัตถาวาปนัสสกาโยปนิหิโตโหติตถาตถานัมปชานติอีกในยะหนึ่งกายของผู้ปฏิบัตินั้นตั้งอยู่โดยอาการใดๆผู้ปฏิบัติย่อมรู้ชัดซึ่งกายนั้นโดยอาการนั้นนั้นดังนี้พระบาลีบทนี้พระพุทธองค์ทรงสอนครอบจักรวาลเลยหมายความว่าในกายอันยาวานหนาคืบของเรานี้เราจะกำหนดที่ไหนไหนก็ได้สามารถเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ทั้งสิ้นอุปมาเหมือนกันกับรถกับเรือนขอให้เราจับตัวรถถูกหรือจับเรือนถูกเถอะเป็นอันว่าเราจับถูกรถถูกเรือนเป็นแน่ๆโดยไม่ต้องสงสัยเลยแม้แต่น้อยนึงการกำหนดท้องพองยุบก็จัดเข้าในบาลีบทนี้ได้เต็ม 100% และนอกจากนี้ยังจัดเข้าในพระบาลีบทอื่นๆได้อีกคือ 1. จัดเข้าในอาปานาอาปานะปัพพะได้ทั้งหมด 2. จัดเข้าในอิริยาปัฏฐปัพพะได้ 3. จัดเข้าในสัมปชัญญะปัพพะก็ได้ 4. จัดเข้าในธาตุปัพพะก็ได้ 5.
จัดเข้าในปฏิกูลปัพพะพอได้6จัดเข้าในป่าช้า9พอได้และ7จัดเข้าในเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาก็ได้บทภาวนาว่าพองหนอยุบหนอนั้นมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่12หน้าที่103บรรทัดที่18ว่าโซสโตวะอัสสติสโตปัสสติส่วนคำว่าหนอนั้นอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่10หน้าที่181แปลมาจากพระบาลีว่าวะตะบทนี้พระภิกษุสามเณรใช้ชักผ้าบังสุคุณอยู่เสมอซึ่งเรานิยมเรียกกันว่าอนิจจาดังคำเต็มว่าอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอดังนี้เป็นต้นแม้ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าเทศกันแรกในโลกก็ยังมีคำว่าหนออัญญาสิวัตโภคนัญโยคนัญญะได้รู้แล้วหนอคนัญญะได้รู้แล้วหนอดังนี้เป็นต้นตามรากฐานของศัพท์เดิมนั้นวะตะแปลว่าธรรมะที่ยังสรรพสัตว์ให้ข้ามซึ่งวัฏสงสารโดยองค์ธรรมได้แก่มรรค8ย่อให้สั้นได้แก่ศีลสมาธิปัญญาดังวิเคราะห์ว่าวัฏสังสารังตาเรติติวะโตธรรมโมตัวประธานธรรมโมอันว่าธรรมะโยธรรมโมอันว่าธรรมะใดสัพพสัตติยังสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตาเรติย่อมให้ข้ามวัฏสังสารังซึ่งวัฏสงสารอิติเพราะเหตุนั้นโสธรรมโณวัธรรมนั้นวัฏโตชื่อว่าวัฏฏะธรรมโณวัธรรมะวัฏฏะยังสนสัตว์ให้ข้ามซึ่งวัฏสงสารนี่แปลเต็มยศถ้าจะแปลย่อๆก็แปลว่าชื่อว่าธรรมะชื่อว่าวัฏฏะคือธรรมะชื่อว่าหนอเพราะว่ายังสรรพสัตว์ให้ข้ามซึ่งวัฏสงสารเรานิยมแปลย่อๆว่าหนอดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นแต่ถ้าแปลเต็มยศต้องแปลอย่างที่กล่าวมานี้ผู้ปฏิบัติอาจจะภาวนาอย่างอื่นนอกจากนี้ก็ได้เช่นภาวนาว่าปงแฟบปงแฟบหรือภาวนาขึ้นลงขึ้นลงหรือภาวนาว่าพองยุบพองยุบก็ได้หรือภาวนาสูงต่ำสูงต่ำก็ได้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมะจะภาวนาอย่างไรก็ตามแต่อย่าทิ้งหลักข้อสำคัญต้องให้ถูกต้องตามหลักฐานในพระไตรปิฎกเพราะพระไตรปิฎกเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะวิเศษยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าเป็นแน่ๆพระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักในการปฏิบัติไว้ตายตัวว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องให้ได้องค์สามคือหนึ่งอาตาปีมีความเพียรเผาเกลให้ร้อนทั่วได้จะตั้งใจทำจริงๆนี่ข้อหนึ่งข้อที่สองสติมามีสติคือระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดได้จะตั้งใจคอยกำหนดรูปนามให้ดีที่สุดก่อนแต่รูปนามจะเกิดขึ้นเช่นในขณะที่ภาวนาว่าพองเนาะก่อนที่ท้องจะนูนขึ้นไปให้มีสติคอยสังเกตคอยจ้องคอยจับอยู่แล้วจะเริ่มพองหรือยังดังนี้เป็นต้น 3. สัมปชัญญะมีสัมปชัญญะนี้คือตัวปัญญารู้ทุกขณะตั้งแต่ต้นพองกลางพองสุดพองเมื่อพร้อมในองค์3อย่างนี้จะละความโลภความโกรธความหลงในอัตภาพนี้ได้เท่าที่ได้ทดลองปฏิบัติพิสูจน์มาวิธีที่ว่าพองหนอยุบหนอหรือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนี้เป็นวิธีที่ได้ผลเร็วและถูกต้องกับหลัก3ประการนี้โดยแท้ถ้าผู้ปฏิบัติทำถูกต้องตามหลักนี้แล้วรับรองว่าต้องได้ผลดีทุกรายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศย่อมได้ผลเป็นอย่างเดียวกันดุจกันน้ำทะเลมีรสเค็มเป็นอันเดียวกันฉะนั้นเพราะฉะนั้นข้อสำคัญจึงให้ได้องค์3ส่วนบทภาวนานั้นอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ฝรั่งก็ภาวนาอย่างหนึ่งพม่าเขาก็ว่าเช่นพองหนอเขาว่าเผาแดปินแดถ้าไม่ได้องค์3ก็ไม่ถูกถ้าได้องค์3ก็ถูกฝรั่งเขาว่าไรซิงฟอนริงไรซิงฟอนริงถ้าไม่ได้องค์3ก็ไม่ถูกบาลีว่าอัตซาโซปัตซาโซถ้าไม่ได้องค์3ก็ไม่ถูกแล้ว
เยอรมันเขาว่าเฮเวนเซงเก้นเฮเวนเซงเก้นถ้าไม่ได้องศาก็ไม่ถูกอีกแขกเขาว่ากมงกระจุกมงกระจุทำไมในองศาก็ไม่ถูกอีกเขมินเขาว่าปรองเนาะสรกเนาะปรองเนาะสรกเนาะถ้าไม่ในองศาก็ไม่ถูกอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเถียงกันสำคัญองศานี่แหละถูกที่สุดถ้าผู้ใดได้องศาเป็นว่ากิเลสขาดละโลภะโทสะโมหะได้แน่นอนดังนั้นจึงจำเป็นต้องรู้ให้ละเอียดเอาล่ะท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายแสดงธรรมะเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาญาณโสภณนับว่าสมควรแก่การเวลาแล้วก็จะขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้มีกันอื่นนี้เป็นกันที่4จบลงไปแล้วว่าด้วยรูปนามตามอิริบทต่างๆแล้วก็กันต่อไปก็จะได้ว่าไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งจบวิปัสสนาญาณโสภณไม่รู้จะได้กี่กันแล้วแต่ฮะถ้าอะไรก็เอาเท่านั้นบัดนี้กันที่4ว่าด้วยรูปนามตามอิริบทต่างๆจบลงแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์ในวสานกันเป็นที่สิ้นสุดยุติลงแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยมุนยเขตขอท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญในลาภยศอายุวรรณะสุขะพละปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญยะถาหะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุหังคิปะเมวสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยทามะนิโชติรโสยทาสัพพิติโยวิวัตฉันตุสัพพโรโควินัสโตมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีที่ขายโกภวะอภิวาตนาสีลิสนิจังหุตภาปัญญาโนยัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุมโนสุขังภะรัง